Round Up นาฬิกา 13 นาทีพลเอกประวิตรรู้ตัวคนก่อเหตุระเบิดสงขลาแล้วเป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวการลงพื้นที่คืนโฉนดที่ดินขณะไม่กังวลปปช.แถลงผลนาฬิกา 13:26 นาทีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตลอดช่วงเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.83 จุดมาปิดที่ 1,580.76 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 26.97 ล้านบาท 13:32 นาทีพลตำรวจเอกศิวรายิ้มรับฉายานายพลลายเส้นย้ำทำงานแนวทางเดิมไม่งั้นจะเป็นตำรวจทำไม 13:40 นาทีสมศักดิ์ควงธนกรลุยจังหวัดน่านเปิดศูนย์ประสานงานว่าที่ผู้สมัครส.ส.พร้อมรับฟังปัญหาชาวบ้านลั่นพร้อมสารต่อบัตรคนจนเน็บ2พรรคใหญ่ยอมกลืนน้ำลายตัวเองล่าสุด 13:54 นาทีบรรยากาศสถานีรถไฟหาดใหญ่เริ่มคึกคักประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวปีใหม่ขณะเจ้าหน้าที่เข้มความปลอดภัยหลังเกิดเหตุระเบิดที่ชายหาดแหลมสมิลาINN News Round Up